สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข้อข่าวพุธที่27 เมษายน 2559นะครับวันนี้คนข้อข่าวว่าด้วยบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินองค์กรอิสระแห่งนี้จะมีบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างไรนะครับวันนี้เรามาสนทนากับท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินอาจารย์ศรีราชาวงศารยางกูลครับสวัสดีครับอาจารย์ศรีราชาครับครับผมขอเริ่มที่เรื่องการทวงคืนท่อก๊าซก่อนในที่สุดผู้ตรวจการแผ่นดินก็เดินหน้ายื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อทวงคืนทรัพย์สินจากปตท.จุดยืนของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ศรีราชาเราก็ถือว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือครับทำให้ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่ควรจะเป็นครับแล้วก็ผลประโยชน์ของประชาชนครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ติดตามเรื่องนี้มายาวนานพอสมควรครับเริ่มตั้งแต่คุณหมอกมลพันธ์ที่ว่าพันศรีนะมากับคณะมาร้องครับตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดก็27 มีนาคม 2553ซึ่งก็ยาวนานพอสมควรเราใช้เวลาตั้งคณะทำงานใช้เวลาศึกษามาประมาณ3 ปีกว่าเกือบ4 ปีครับก็ทีแรกก็พูดตรงๆว่าไม่รู้จะคลำตรงจุดไหนเหมือนกันเพราะว่ามันพยานหลักฐานทั้งหลายนะฮะมันก็เขาร้องมามันก็ไม่ค่อยได้ชัดแจ้งประจักษ์เท่าไหร่แล้วก็ต้องพยายามที่จะดูว่าจะได้ข้อมูลจากไหนก็บังเอิญได้รู้จักกับท่านกรรมาธิการบางท่านเนี่ยเขาแนะนำคนที่ทำงานที่เกษียณแล้วมาจากปตท.ให้เราได้รู้จักซึ่งท่านผู้นี้ท่านก็ถือว่าเป็นคนเก่าแก่ขององค์กรตั้งแต่สมัยเป็นกรมพลังงานทหารแล้วก็แปรรูปมาเป็นบริษัทปตท.นะฮะซึ่งตอนนั้นยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ก่อนจะแปรรูปมาเป็นของบริษัทมหาชนอีกต่อนะครับทอดก็ตอนนั้นก็คุยกันเหมือนว่าในการที่จะเป็นรัฐวิสาหกิจมันยังไม่คล่องตัวพอครับผู้ต้องการที่จะออกมาเพื่อจะทำในรูปของเอกชนเต็มตัวครับสำหรับชนก็แล้วแต่นโยบายของทุกยุคทุกสมัยแต่รัฐบาลแต่ผมเองเนี่ยคิดเห็นว่ารัฐวิสาหกิจของเราที่ไม่ประสบผลสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยคือเราไม่ได้ตัณหาคนดีๆทั้งหมดที่มาเป็นผู้นำองค์กรหรือมาเป็นผู้บริหารระดับสูงมันก็มีการที่ลือกันบ้างไม่ชอบมาพากลบ้างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องอะไรต่างๆบางทีเราก็ไม่อยากพูดแต่การที่ออกจากการไปรับวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชนมันก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะหายไปไม่หายไปมันก็ยังมีอยู่อย่างที่รู้เห็นกันอยู่เลยครับเพราะนั้นถ้าเผื่อจะมีการอธิบายจากปตท.ผมก็จะไม่แปลกใจครับเพราะว่าคงไม่มีใครที่เป็นจำเลยและจะยอมรับสารภาพว่าผมจะทำผิดมาหมดคงเป็นไปไม่ได้เขาพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงประเด็นครับอันนี้เป็นเรื่องชอบแล้วหรืออะไรก็ตามซึ่งผมก็ไม่ได้ติดใจครับก็ให้ศาลปกครองครับเป็นผู้วินิจฉัยเป็นผู้วินิจฉัยครับเราถือว่าเราทำหน้าที่ของเราแล้วก็จบครับครับแม้ว่าในขณะที่ทำหน้าที่จะมีกรรมการผู้จัดการใหญ่นะฮะที่เป็นประธานบริหารเนี่ยครับจะมีหนังสือมาบอกว่าเฮ้ยเขาทำถูกแล้วควรจะยุติไม่ควรจะมาวาวแวผมก็ไม่ได้โต้ตอบผมก็ถือนั่นจะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำเพื่อให้เขายุติเราจะได้ไม่ต้องไปเดินหน้าต่อแต่เราก็ถือว่าเมื่อมีคนร้องเรียนมาเราไม่ทำมันก็ไม่ได้ก็เป็นการที่ว่าละเว้นเบิกเฉยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ไปถึงที่สุดว่าอะไรคืออะไรความจริงคืออะไรสิ่งที่เราได้มาครับมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับที่อยู่ในข้อมูลที่อยู่ในตลาดครับเพราะเราก็ถือว่าเราก็ได้ข้อมูลในเชิงลึกมาในระดับครับปตท.พยายามจะยืนยันแล้วก็ล่าสุดก็ยังยืนยันมาตลอดว่าเขาคืนทรัพย์สินหมดแล้วตามคำพิพากษาของศาลถ้าเผื่อตามคำพิพากษาเดิมที่ตอนที่คุณรสนาฟ้องแล้วเขายกฟ้องมันก็คงจะเป็นข้อมูลชุดเดิมๆแต่อันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเผื่อสมมติเราฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนประเด็นเดียวกับท่านคุณรสนาฟ้องไปแล้วนะครับป่านนี้ศาลปกครองก็คงจะยกฟ้องอะไรเรียบร้อยแต่เราฟ้องเนี่ยประเด็นส่วนนี้เนี่ยมันไม่ซ้ำซ้อนกับของคุณรสนาตรงที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีทั้ง17-18ประกาศที่พูดถึงตอนนั้นและก็ชอบความไม่ชอบมาพากลนะมันมีฮะ
มันมีใครจะมาเถียงยังไงเนี่ยผมก็นั่งเพราะเขาพยายามกบเกลื่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ชอบเอาตรงไหนตรงที่ว่าเมื่อศาลให้ปตท.ไปจัดการกับกระทรวงการคลังให้ประชุมเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะคืนท่อแก๊สเท่าไหร่หนึ่งการกระทำมันรวบรัดสองผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังไม่ได้มีโอกาสเป็นผู้ที่มาลงทำเองทั้งที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติที่เป็นเรื่องสำคัญคเงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านกับให้ใครก็ไม่รู้เด็กๆเล็กๆนะกับระดับรองที่ดีมาทำ คำสั่งก็รู้ทุกอย่างมันมีข้อที่ไม่ค่อยจะชัดเจนเหมาะสมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ร่วมมือกันทำเสร็จภายในไม่กี่วันก็รีบส่งไปที่ศาลปกครองสูงสุดเลยทั้งที่มันมีมติครม.ว่าจะต้องให้สตง.นะฮะได้รับรู้รับทราบให้ความเห็นชอบก่อนแล้วเข้าครม.นะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจึงจะส่งไปศาลปกครองครับประเด็นเหล่านี้คือประเด็นที่ปตท.ข้ามหัวหมดเข้าขัดมติครม.ขัดมติครม.เมื่อปี50นั่นแหละครับครับครับผมจำวันที่ไม่ได้แน่นอนว่า14น่าจะ18ธันวาคม50ครับซึ่งมันก็ลุ้นลี้ลุ้นรอนไปถึงปั๊บศาลก็รีบเร่งเกินกว่าสมควรกว่าเหตุว่าควรจะต้องใช้เวลาในการพิจารณากับใช้เวลาพิจารณาไม่ถึงวันมั้งครับรีบเซ็นคำสั่งออกมาตู้จบผมก็ว่ามันก็แย่ดูแปลกๆครับนะครับเพราะว่าไอ้การคืนท่อแก๊สตั้ง10กว่าสัญญา10กว่าประกาศนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องดูลึกซึ้งพอสมควรว่ามันใช่ไม่ใช่อะไรยังไงแต่นี่ก็ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบไม่อยากวิจารณ์ก็คือมันค่อนข้างจะรวดเร็วครับแล้วก็มันมีพิรุธอะไรบางอย่างในการเซ็นเห็นมีพิรุธครับวันที่ครับมีการแก้ซึ่งอันเนี้ยใช้ลิควิดเปเปอร์ลบอยู่แล้วก็มันมีอาจจะมีหางหมึกถ้าเผื่อหลักฐานยังอยู่นะไม่ได้ถูกลบเลือนไปไหนมันยังมีหางหมึกเลข5โผล่มาหน่อยลบไม่หมดอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะจริงหรือเท็จไม่รู้ถูกหรือไม่ถูกไม่รู้แต่เพียงแต่ว่ามันมีข้อน่าสงสัยข้อพิรุธอยู่ในหลายๆขั้นตอนนะครับก็เล่าสู่กันฟังคนคงไม่มีใครที่ไหนได้บอกของเขาทำถูกหมดแล้วไม่ใช่ของเขาทำผิดอย่างนี้อย่างนี้คงไม่มีใครเพราะฉะนั้นจำเลยก็ต้องเป็นคนที่แก้ตัวธรรมดาครับนั่นครับนั่นแปลว่าแม้แต่คำว่าคืนทรัพย์สินหมดแล้วตามคำพิพากษาของศาลคำว่าตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ผมก็ยังสงสัยว่ามันแค่ไหนยังสงสัยแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราไปคุยกับสตง.แล้วสตง.นี่ก็พบว่าสตง.เป็นคนแจ้งเราเองนะฮะเราไม่ได้เจอโดยบังเอิญนะฮะแต่เราไปเจอโดยบังเอิญระหว่างที่พิจารณาเนี่ยคือเรื่องกองทุนน้ำมันที่ทำโดยไม่ชอบครับนะครับคือไม่ชอบอันนี้ก็คือหมายว่าใช้อำนาจของทางบริหารอำนาจของฝ่ายบริหารสั่งการที่ให้เก็บกองน้ำมันซึ่งถ้าเกิดโดยหลักของประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระทบถึงประชาชนครับจะใช้อำนาจบริหารที่กระทบถึงประชาชนทุกคนนี้มันไม่ชอบต้องผ่านสภาต้องให้สภายินยอมเห็นชอบเพราะนั้นต้องทำในรูปของกฎหมายที่ผ่านสภาครับไม่ใช่คำสั่งบริหารอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ไปพบระหว่างนั้นระหว่างเดินทางไปค้นข้อมูลไปเจอแล้วก็สรุปครับแล้วเราก็จะคล้ายๆจะเสนอประเด็นเหล่านี้ไปทางฝ่ายบริหารเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นประเด็นจริงแต่เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เดินหน้าต่อไปนะครับเพื่อที่จะไปดูหลายๆอย่างที่มันยังมีเหตุผลที่ผู้ง่ายๆไม่ชอบมาพากลอยู่หลายครับครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้สักปีกว่าก็มีเจ้าหน้าที่ของปตท.หอบเอกสารมาคุยกับเราครับว่าเนี่ยมันมีการทุจริตครับในเรื่องของการประมูลเรื่องการดำเนินการประมูลเกี่ยวกับเรื่องไอ้แท่งใหญ่ๆที่บรรจุน้ำมันในต่างครับเราก็รับเรื่องไว้ขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่เพราะนั้นก็ยังไม่แน่ก็อีกไม่ช้าไม่นานอาจจะมีการดำเนินการแล้วก็มีการฟ้องร้องเรื่องนี้ต่อก็มีนะอันนี้เป็นเรื่องที่
จ้าที่ผู้บริหารปตท.ระดับกลางระดับล่างเนี่ยฮะเขาเป็นคนมาให้ข้อมูลเราเองแล้วก็คุยกันภายในก็บอกว่าก็หน่วยงานจำนวนนี้ผมไม่อยากจะพูดว่าเยอะนะครับมันก็กินตามน้ำกินอะไรกันนี่ถ้าตอนนั้นผมทับซ้อนกันครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถ้าเผื่อนะปตท.ยังคิดว่ากระทรวงการคลังเป็นเจ้าของหรือว่าประเทศชาติเป็นเจ้าของมันก็คงจะต้องทบทวนบทบาทของผู้บริหารของปตท.ว่าการที่สืบทอดกันมาเนี่ยเป็นสายยงใหญ่เป็นเรื่องที่ชอบหรือไม่ชอบครับผมก็ไม่ได้อยากพูดมากเพราะว่าเราคงไม่ไปก้าวไก่การบริหารภายในแต่เพียงแต่ว่าเราตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการสืบทอดกันมาเป็นช่วงๆตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับครับจากโดยทีมงานบริหารที่เชื่อมโยงกันกรณีการแต่งตั้งข้าราชการเข้ามาเป็นกรรมการปตท.เป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ขัดกันคือถ้าเผื่อมาวิเคราะห์เนี่ยนะครับในการแต่งตั้งของกรรมการต่างๆนี่เพราะกรรมการนโยบายพลังงานก็เห็นว่ามันจะมีกลุ่มของกระทรวงการคลังกลุ่มของกระทรวงพลังงานแล้วก็กลุ่มของผู้ค้าน้ำมันครับมันจะเข้ามาเชื่อมโยงกันอยู่เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงจากกิจการพลังงานแบบนี้ครับเพราะนั้นคนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังก็ไม่อยากจะไปพูดพาดพิงไปเดี๋ยวก็จะถือว่าเราไประบุตัวบุคคลเนี่ยก็จะมาฟ้องหมิ่นประมาทเนาะแต่มันก็เป็นที่รู้กันในวงการว่าใครบ้างเป็นผู้ค้าน้ำมันใครบ้างอยู่เบื้องหลังแล้วก็ชื่อคนเหล่านี้มันก็จะอยู่ตลอดครับจากเป็นตัวรัฐมนตรีเดี๋ยวก็กลายมาเป็นเลขาธิการนะฮะได้กรรมการนโยบายพลังงานไข่กันไปไข่กันมาเรียกว่าอะไรโยกย้ายกันอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ครับแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตก็คือก็เชื่อมโยงอยู่กับปตท.อยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือปตท.ก็คงไม่น่าจะแปลกใจหรอกที่ใครๆอยากเป็นกรรมการปตท.เพราะจากการที่เราได้ข้อมูลวิเคราะห์นะฮะอย่างในบางปี5657นะฮะถ้าเกิดข้อมูลไม่ผิดนะครับเบี้ยประชุม2ล้านเงินผลประโยชน์แบ่งปันอีก2ล้าน7ตัวเลขชัดๆครับเพราะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ใครกับใครก็อยากจะเป็นกรรมการปตท.โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐไม่ว่าจะอัยการสูงสุดไม่ว่าจะเลขากิจการปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงนู้นนี่นั่นเนี่ยเพราะว่านั่งอยู่เฉยๆไปประชุมก็ได้แล้วคนละ4ล้าน7ต่อปีครับแล้วมันเป็นที่มาเป็นต้นตอของปัญหาธรรมาภิบาลในปตท.ด้วยใช่ไหมครับเพราะถือว่าเขาเงินหนาเอาเงินเหล่านี้ไปปิดปากใครมันก็ใครๆก็ไม่อยากจะไปพูดพูดแล้วตัวเองเสียผลประโยชน์ต้องออกจากกรรมการปตท.เอาครับล่าสุดจดหมายจากปตท.ที่ส่งถึงสื่อมวลชนเนี่ยอธิบายประเด็นนี้ไว้ว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นคือหน่วยงานราชการหรือว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐจึงต้องส่งข้าราชการมาเป็นกรรมการในปตท.ฟังได้ไหมครับอาจารย์ศรีราชาฟังไม่ได้ครับผมยกตัวอย่างเรื่องทางด่วนรัฐบาลเห็นไหมครับทำกับบริษัทเอกชนเรื่องทางด่วนไอ้ที่มีเสียค่าโง่ที่มีค่าโง่นะครับทีนี้ก็ต้องถามว่านะรัฐบาลทำกับเอกชนเองคนรับกรรมคือคนใช้ทางด่วนใช่ไหมใช่ครับคนใช้ทางด่วนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปคัดค้านไหมไม่มีฉันให้กับฉันนั่นแหละนะเพราะนั้นอ้างนะอ้างได้นะครับแต่โดยลอจิกและเหตุผลมันฟังขึ้นหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคือคุณจะอ้างเหตุผลนะคุณก็อ้างได้แต่มาอ้างกับนักกฎหมายอย่างผมก็ไม่ค่อยจะเชื่อครับก็แล้วแต่คนไหนที่จะเชื่อก็เชื่อไปครับเวลานี้เนี่ยผมก็พูดตรงยังหมิ่นเมทจะได้ทำถ้าผมข้อมูลผมไม่ผิดนะฮะยังไงครับ2%มันถูกหุ้นโดยกบข.ครับหรือกองทุนอะไรสักอย่างวันดีคืนดีนะเกิดกบข.เบี้ยวขายหุ้นออกสู่เอกชนหรือขายหุ้นให้ใครก็ตามกระทรวงการคลังเป็นมายนอริตี้นะจะเป็นข้างน้อย49%นะ
มีใครรู้บ้างมันอะไรกันผมก็ไม่รู้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้คนเป็นแมเนจหรือแมนิปูเลทที่จะให้มันเกิดสถานการณ์อย่างนี้ก็เขาทั้งนั้นแหละฮะขอย้อนกลับไปที่ประเด็นจดหมายจากอดีตผู้บริหารปตท.ที่ส่งมาถึงอาจารย์ศรีราชาที่พูดในทำนองว่าเขาทำถูกแล้วทุกอย่างเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าขอให้ยุติเรื่องนี้ซะเนี่ยความเข้าใจล่าสุดจดหมายจากปตท.บอกว่าใครขอให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยหนังสือดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อจะได้ตรวจสอบไม่ได้ว่าผมทิ้งถังขยะไปหรือเปล่าครับแต่คนที่เขียนผมนั่นคือคุณไพรินทร์ชูเชิดประทองเอางี้ก็แล้วครับน่าจะยังอยู่นะผมไม่ได้ให้ความสนใจหรอกครับเพราะว่าจดหมายก็เป็นจดหมายไปก็เป็นเรื่องของเขาเขาแสดงความคิดเห็นผมก็รับฟังจะได้ไม่มีใครมาหยุดผมได้เพราะผมทำเพื่อประชาชนครับทุกวันนี้นะผมก็ถูกลงผมก็ยังใช้น้ำมันถูกลงแต่ตอนท้ายน้ำมันแพงมีใครทุกข์แล้วผมก็ไม่รู้ว่าถูกลงเพราะอะไรอาจจะถูกลงเพราะผมพูดเรื่องกองทุนน้ำมันก็ได้ที่มันฮือมาตอนนั้นช่วงใช่ครับแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มถูกลงถูกลงถูกลงก็เป็นเรื่องดีแต่ราคาน้ำมันกับราคาที่ปตท.ทำเนี่ยมันก็สวนทางกันอยู่ด้วยนะตอนนี้ราคาน้ำมันลงนี่วันนั้นปตท.เพิ่งประกาศขึ้นน้ำมันอีก50ครั้งผมก็เลยไม่รู้คือถ้าเกิดมันโปร่งใสมันเชื่อถือได้แล้วก็ไม่ว่าแต่ไอ้นี่ผมก็มันก็ไม่ชัดเจนผมก็เลยไม่รู้ว่าอะไรถูกไม่ถูกแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรในเมื่อวิธีการของเราที่รัฐบาลดีกว่ารัฐวิสาหกิจนะครับมันมีปัญหามาโดยตรงคือเราไม่ได้เอาคนที่มีศักยภาพความรู้ความสามารถมาบริหารงานรัฐวิสาหกิจเราเอาคนที่สามารถเอื้อประโยชน์กับคนที่บริหารอยู่ปัจจุบันมันก็กลายเป็นอย่างนี้เอ้ารัฐวิสาหกิจทั้งหลายที่มันทำแล้วมันไม่ประสบผลสำเร็จที่มันเจ๊งๆอยู่ทุกวันก็เพราะอะไรเพราะเวลานั้นปั๊บก็ตั้งคนนู้นคนนี้คนนั้นซึ่งเก่งหรือไม่เก่งก็ไม่รู้มีความรู้เรื่องนั้นหรือไม่รู้ก็ไปบริหารกันก็ทำอย่างนี้มาตลอดฮะในเกือบจะทุกรัฐบาลไม่ได้หมายถึงรัฐบาลนี้นะตั้งทหารที่เกษียณอายุไปแล้วบ้างไม่รู้ว่ารู้เรื่องนั้นหรือเปล่าแต่ก็ไปกินไปบริหารรสพ.จนรสพ.เจ๊งอ่ะใช่ไหมแล้วก็อีกรัฐวิสาหกิจเยอะแยะไปผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรืออะไรกันหรือเปล่าแต่เพียงแต่ยกตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นทหารทุกรายนะแต่เพียงแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นว่าอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยหรืออย่างกรณีของการบินไทยใช่ไหมทำไมมันเจ๊งอ่ะใช่ไหมก็ตั้งคนนู้นคนนี้เข้าไปครับก็มีผลประโยชน์จากการตอบแทนในการเลือกซื้อเครื่องบินเลือกใช้อะไรไอพ่นเครื่องยนต์เครื่องจักรของเครื่องบินมันก็มีเรื่องของการที่มีการวิ่งเต้นมีนอมินีมีไอตัวที่จะอะไรล็อบบี้ยึดทั้งหลายที่จะมาให้เอาบริษัทนู้นบริษัทนี้และจะจ่ายเงินนอกบัญชีงูนี้มันก็มีจริงไม่จริงเราก็ไม่ทราบแต่มันก็ได้ยินกันอยู่ตลอดเวลาครับจนถึงขนาดนี้เนี่ยด้วยข้อเท็จจริงที่ได้มาแล้วก็ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองไปแล้วเนี่ยอาจารย์ศรีชามีความมั่นใจแค่ไหนว่าเราจะทวงคืนทรัพย์สินจากปตท.ก็ขึ้นอยู่กับศาลปกครองว่าท่านจะมีความเห็นถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้ว่าท่านจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนหรือเปล่าผมก็คือใช้คำนี้แหละถามตรงๆครับเพราะว่าในเรื่องประเด็นของผมตรงนี้นะมันเป็นประเด็นคนละประเด็นกับคุณโรสนาต้องทวงคืนอีก58ประกาศยาวมากกว่า 2,000 กว่ากิโลเมตรเกือบ 60,000 ล้านใช่ไหมครับ 52,000 กว่าล้านนี่ก็คือส่วนต่างเพราะส่วนจริงๆที่เราประเมินที่จะต้องคืนทั้งหมดมัน 68,000 กว่าล้านแล้วก็คืนมาแล้ว 16,000 กว่ามันก็เหลือส่วนต่างคือ 52,000 ครับนะครับครับรวมทั้งค่าเช่าท่อแก๊สค่าอะไรที่ปตท.ได้อยู่ในช่วงรถเคลมว่าท่อก๊าซของเขาเขาก็ควรจะต้องคืนมาครับด้วยแต่จะไปกี่ล้านกี่พันล้านก็เราไม่รู้ประเด็นหนึ่งที่ฟังปตท.พยายามโต้แย้งมาตลอดก็คือท่อก๊าซในทะเลเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ใช้อำนาจมหาชนในการได้ท่อก๊าซหรือวางท่อก๊าซในทะเลมันไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องคืนให้หรอกผมวิเคราะห์ตรงนี้กันแล้วกันเขาจะพูดว่าไงก็ช่างเขาผมพูดว่าในระหว่างที่เขาเป็นบริษัทปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจเขาใช้เงินใครก็คือรัฐ
เงินของรัฐถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขากำไรมาจากนะจากการซื้อขายน้ำมันมันเป็นของรัฐหรือเปล่ามันก็เป็นของบริษัทใช่ไหมบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมถูกไหมครับเมื่อคุณเอาเงินไปซื้อตามหลักการมันก็ต้องเรียกว่าเป็นช่วงทรัพย์คุณเอานี่ไปแปรรูปไปนั่นแทนครับมันก็เป็นทรัพย์สินที่มาแทนที่เงินจำนวนนั้นครับผมไม่รู้ที่ผมก็สอนวิชากฎหมายทรัพย์อยู่พอดีผมก็ไม่รู้ว่าผมถูกหรือผิดนะแต่ผมก็คิดง่ายๆว่ามันเป็นช่วงทรัพย์ครับไม่ต้องไปพิจารณาว่ามันอยู่ใต้ดินมันอยู่บนดินมันอยู่อะไรนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาเงินซึ่งมันเป็นของประชาชนเป็นของรัฐวิสาหกิจไปใช้จ่ายเป็นตัวนั้นแทนตัวนั้นก็คือทรัพย์สินที่มาแทนไอ้ตัวเงินมันก็ยังเป็นของรัฐวิสาหกิจอยู่ซึ่งเมื่อเวลาแปรรูปมันก็ต้องกลับคืนมามันไม่ใช่เงินเอกเทศครับใช่ไหมยังถือว่ายังอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องคืนให้แก่เราผมยังมองไม่เห็นว่าไม่เป็นคืนยังไงเหมือนอย่างที่ตอนนั้นเนี่ยกฟผ.ต้องการจะแปรรูปตามปตท.ไปก็มีคนข้างกันเยอะนะครับผมรู้สึกว่ากฟผ.ไม่ได้ไปเขาก็ยกเรื่องนี้มาถามก่อนที่จะแปรรูปเตรียมแปรก็มาถามว่านะฮะอ่างน้ำเหนือเขื่อนภูมิพลทั้งหมดถึงดอยเต่าจากหน้าเขื่อนถึงดอยเต่าทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งเนื้อที่ต้องไม่รู้จะกี่แสนนะซึ่งเวนคืนโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่ผมถามเขาว่าใช้เงินงบประมาณไหนไปเวนคืนเขาบอกใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปเวนคืนผมก็บอกงั้นก็ไม่ต้องคิดเลยเมื่อคืนเอาเงินหลวงเอาเงินประชาชนไปเวนคืนสิ่งที่เราต้องเกิดขึ้นก็คือทรัพย์สมบัตินั้นก็ต้องเป็นสาระสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันครับกฟผ.ก็เลยหงายหลังนะเค็มอ่างน้ำเหนือเขื่อนไม่ได้เขาก็ดีเขาก็เป็นสุภาพบุรุษครับเขาก็โอเครับไปก็จบผลสุดท้ายไปมาแล้วกฟผ.ก็เลยไม่ได้ออกมาเป็นเช่นเดียวกันหลักการนี้กับข้อได้จริงในคดีทรัพย์สินของมันก็ใกล้กันภาษากฎหมายก็อาจจะเรียกว่าเทียบเคียงกันได้ analogy กันได้ว่าอันนี้มันก็คือทรัพย์ที่มาแทนครับใช่ไหมครับเมื่อคุณใช้เงินของหลวงแล้วทำไมกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัทเอกชนผมยังมองไม่เห็นลอจิกตรงไหนเลยครับคนที่อ้างก็คืออ้างแบบเอาใช่ไหมผมก็ใครๆก็อยากได้อยากรักษาผลประโยชน์ผมก็ไม่ได้ว่าเขาครับแต่ลอจิกในการคิดนะมันใช่หรือเปล่าครับแต่ถ้าในที่สุดในทางกลับกันถ้าสังคมไทยถ้าประเทศชาติไม่สามารถทวงทรัพย์สินส่วนนี้คืนมาจากปตท.ได้เนี่ยมันสะท้อนอะไรอาจารย์สะท้อนถึงความอ่อนแอของสังคมสะท้อนถึงความอ่อนแอของรัฐบาลครับสะท้อนถึงการที่ขาดสติขาดสามัญสำนึกของผู้บริหารปตท.คงไม่แรงนะตามข้อเท็จจริงครับสามัญสำนึกอาจารย์ศิริชาบอกว่าถ้าเขามีจิตสำนึกถ้าเขามีสำนึกเขาต้องคืนถูกเพราะนั้นมันคือของคนไทยครูก็กำไรไปเยอะแล้วครับกำไรเป็นแสนล้านคืนให้ประชาชนคืนให้รัฐบาลยามที่รัฐบาลกำลังทุกข์ยากนี้ไม่เป็นอานิสงส์ทำไมคุณจะร่ำรวยไปถึงไหนครับคุณขายหุ้นก็หุ้นตอนนี้หุ้นกำลังขึ้นแต่ที่หุ้นตกผมก็ดีใจด้วยนะที่จริงกลัวซะด้วยทำว่าเอ๊ะผมฟ้องคดีเดี๋ยวหุ้นจะตกพังแล้วเดี๋ยวตลาดพังเพราะนั้นไอ้การที่เขาหุ้นเขาไม่ตกแพงขึ้นถึงวันนี้เป็น300กว่าบาทเนี่ยผมก็ดีใจด้วยที่โอเคมันมั่นคงมันดีความเชื่อถือดีผมไม่ได้มีความรู้สึกคิดร้ายต่อบริษัทเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือผลประโยชน์ของคนไทยเศรษฐกิจไทยผมไม่ได้มีจิตอกุศลที่ว่าจะต้องสาปแช่งให้อันนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผมก็ดีใจด้วยครับว่ามันดีครับแต่คนที่มาอธิบายคนที่มายืนยันนั่นแหละคุณคิดดีแล้วเหรอนะที่คุณยังยืนยันครับโดยที่ว่าไม่แบ่งส่วนที่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติกับคืนให้กับประชาชนยามรัฐบาล
ยังต้องใช้เงินอีกเยอะครับนะครับราชการเองก็น่าตั้งถูกตั้งคำถามถึงการปกป้องผลประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ผมเองเนี่ยผมก็พูดตรงๆผมไม่รู้สึกนะแฮปปี้กับคนที่มาเป็นกรรมการอย่างส่วนการคลังเท่าไหร่ที่จากกระทรวงพลังงานเพราะนั้นก็คือสิ่งที่มันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ไกลๆครับจากที่ทำเรื่องนี้จนต้องตัดสินใจฟ้องคดีท่อก๊าซแล้วก็ไปเจอเรื่องอื่นๆอย่างเช่นกองทุนน้ำมันแล้วเรื่องการซื้อแทงน้ำมันอาจารย์มองว่าสังคมไทยได้บทเรียนอะไรจากกรณีปตท.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างครับผมก็จะพูดว่าเราหาคนดีคนซื่อสัตย์ไม่เคยได้ครับผลประโยชน์ทับซ้อนเยอะเพราะนั้นก็จะเป็นคำถามต่อไปว่าหากประเทศไทยเป็นอย่างนี้เยอะๆขึ้นผมว่าประเทศเราเจ๊งเวลานี้ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่สองเรื่องใหญ่ถ้าเกิดก้าวผ่านตัวนี้ไม่ได้ผมว่าประเทศไทยจะไม่มีมันจะกลายเป็น fail state รัฐล้มเหลวทันทีจังขยายความเรื่องแรกก็คือเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันถ้าเกิดดีกรีมันไม่ลดลงนะเราไม่สามารถทำให้คนสังคมไทยดีขึ้นและจับคนทุจริตไปยิงเป้าหรือเป็นไล่ออกลิฟทรัพย์สินคืนให้ได้ก็กลายเป็นเรื่องเล่นๆทุจริตกันไปเห็นมีใครจับผมได้ใช่ไหมหรือถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นนะจีนเห็นไหมเอาจับมาสารภาพหน้าทีวีด้วยใช่ไหมว่าทำอะไรไปบ้างที่ผิดรู้ตัวว่าผิดแล้วสุดท้ายก็เดินเข้าหลักอาหารเมืองไทยต้องการอย่างนี้แหละครับถ้าเผื่อไม่มีอย่างนี้เมื่อไหร่ก็จะไม่เกิดคนที่จะมารับผิดชอบครับเพราะอะไรคนไทยชอบวิธีการเผด็จการและรุนแรงไม่รุนแรงไม่เกิดผมก็คิดอย่างนั้นนะในทัศนะผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาครับถ้าเรายังสอนกันแล้วก็ไม่สำนึกผลอันนั้นแหละครับก็คือจุดจบของเราเราลงทุนเรื่องการศึกษาเป็นอันดับสองของโลกนะมากที่สุดของประเทศใดแต่ผลลัพธ์ออกมาในแย่ที่สุดเฉพาะในกลุ่มเอเชียแล้วได้ที่8เราคิดดูดินี่ก็คือความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทยครับผมเองผมก็นึกแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยคิดขึ้นมาว่าก็เกือบจะคู่ขนานกับปตท.นะผมตั้งทีมงานขึ้นมาศึกษาเพื่อจะปฏิรูปกฎหมายการศึกษาทั้งระบบครับตั้งแต่ประถมยันมหาลัยปริญญาเอกเพื่อที่จะแก้ความอ่อนด้อยคุณภาพการศึกษาซึ่งมันแย่ครับการซื้อขายปริญญาจ่ายครบจบแน่อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเผื่อจะทำจริงๆแล้วมันต้องทำเยอะพวกนี้เนี่ยก็ต้องยุบโปรแกรมหรือยุบเลิกมาอะไรไปถ้าเผื่อจะทำจริงนะเรื่องนี้เวลานี้มันเป็นอะไรพันธุกรรมทางการศึกษาในระดับครับซึ่งผมว่ามันแย่ผลสุดท้ายคนเรียนจบปริญญามาแต่พูดยังไม่รู้เรื่องเขียนหนังสือร่างหนังสือราชการก็เขียนทำไม่เป็นเห็นว่ากำลังจะเสนอกับสปท.ใช่ไหมครับเรื่องการปฏิรูปการศึกษาผมเนี่ยได้เชิญท่านสนช.ก็ดีสปท.ก็ดีครับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งมีนักศึกษาบางคนที่เขาสนใจก็ติดต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่22ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอธิบายแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้รับผลตอบรับในระดับหนึ่งว่าน่าจะดีและน่าจะเป็นไปได้ครับในทีนี้สนช.ก็วันนั้นเขาติดต่อจะไปให้ผมไปพรีเซนต์หรือบรรยายให้สปท.ฟังนะสปท.ว่าจะเป็นวันที่2บ่ายครับนี่ก็เพิ่งขอเลื่อนมาเมื่อเช้าเนี่ยเป็นวันที่10วันที่10ตอน10โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครับนะตอนช่วงนั้นผ่านช่วงกลางวันด้วยไปพรีเซนต์กับสปท.ผมก็จะไปวันที่10ตอน10โมงครึ่งถึงบ่ายโมงไปพรีเซนต์ก็ดูว่าเราคิดยังไงเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าเบอร์เขาเห็นด้วยผมก็ยกไปให้เลยแต่ถ้าเบอร์ยังไม่อย่างนั้นผมอาจจะไปพบท่านรัฐมนตรีดาวพูเพื่อที่อธิบายให้เห็นว่าผมเสนอเลยท่านรับได้ไหมแต่ท่านคงทราบว่าข่าวที่ออกมาวันสองวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าโอ้ผู้ปกครองมึนตึบสองเรื่องเรื่องป.6ไม่ถึง 2.5 ขึ้นม.1 ต้องจ่ายเองเรื่องเงินเดือนครู
ต้องเข้าหมอก็มีปฏิกิริยามากมายอาจารย์มองปฏิกิริยาเหล่านี้ยังไงผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันติดอยู่ในใจผมมานานแล้วและผมต้องการที่จะทำเอาเรื่องแรกก่อนขึ้นกันเดินครูก่อนมันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับผมเนี่ยไปสอนปริญญาโทบริหารการศึกษาที่จุฬาครับปี2529-30ตอนนั้นผมก็ยังหนุ่มๆอยู่มัน30ปีไปแล้วครับเมื่ออายุ30กว่า40ยังก็ยังรอดวิชาอยู่ผมก็ไปสอนนะครับแล้วเสร็จแล้วช่วงนั้นก็พอดีเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่อเมริกาอเมริกาเนี่ยก็กลัวว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมายึดซิลิคอนวอลเลย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วพอตอนนั้นญี่ปุ่นมาแรงมากเลยครับไปซื้อหุ้นต่างๆในกิจการดีๆของอเมริกาก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยก็เกิดสภาวะกลัวเฮ้ยระบบการศึกษาเราตอนนี้มันจะแพ้ญี่ปุ่นแล้วเหรอมันถึงเป็นเขาก็เลยตั้งคณะกรรมการที่การชุดหนึ่งที่มาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไปพบว่าอะไรฮะไปพบว่าเงินเดือนครูต่ำครูไม่เก่งเพราะฉะนั้นต้องเอาครูเก่งมาแล้วให้เงินเดือนมันแพงขึ้นจึงจะแก้ปัญหานี้ได้ตัวรีพอร์ตอันนั้นชื่อว่า The Nation at Risk คือประเทศณความเสี่ยงซึ่งรีพอร์ตนั้นก็มีไปหาอยู่ในห้องสมุดมีครับ30ปีไปแล้วนะผมเองเนี่ยผมก็มีความรู้สึกผมก็ฝังใจเฮ้ยใช่เลยเนี่ยเอาครูที่จบอะไรไม่จบอะไรก็ไม่รู้เฮงๆซวยๆนะไปสอนจบจากราชภัฏรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วก็ออกไปสอนก็เต็มประเทศธรรมดาครูดีๆเก่งๆก็แทบจะหาน้อยมากนี่ก็คือจุดที่มันได้รู้มันทำให้ระบบการศึกษาความเก่งมันหายหมดนะครับประกอบกับมีนโยบายบ้าๆบอๆของกระทรวงศึกษาตีเด็กไม่ได้เด็กเกเรไงก็ตีไม่ได้หรือล่าสุดก็คือครูคนไหนให้เด็กตกเนี่ยครูคนนั้นจะถูกพิจารณาว่าไม่มีศักยภาพเพราะนั้นครูก็ปล่อยหมดเลยเองสอบผ่านไม่ผ่านก็ให้สอบแก้ตัวแล้วก็ผ่านหมดผ่านหมดเลยเด็กไม่รู้เด็กก็สอบแก้ตัวได้เด็กก็แฮปปี้ฉันไม่ตกครับฉันแต่นี่คืออะไรผ่านโดยไม่มีความรู้มันเป็นอย่างนี้ทั้งระบบนะตอนนี้เนี่ยมันผ่านมา10กว่าปีแล้วมันก็เห็นผลชัดแล้วว่านี่คือความเจ๋งของผู้บริหารการศึกษาที่ออกนโยบายที่มันผิดพลาดอย่างไรคือไม่รู้ยุคใครสมัยใครเป็นตัวเริ่มต้นนะแต่วิจารณ์ว่านี่คือความผิดพลาดในระบบการศึกษาไทยซึ่งทำโดยนักการศึกษาซึ่งอาจจะจบมาจากอเมริกาก็ได้แต่มันไม่ใช่ตกลงเจตนาคือเรื่องเงินเดือนนี่คือต้องการให้เกิดแรงจูงใจให้คนเก่งเข้ามาเป็นครูใช่ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามเราได้คนเก่งมาเป็นครูเมื่อนั้นเราจะฟื้นฟูประเทศเราได้เขาก็แรงจูงใจก็คืออะไรเวลานี้คนเก่งสุดไปเรียนหมอใช่ไหมหรือไม่อันเบอร์สองก็วิศวะแล้วถ้าเกิดสมมติเราได้ให้เงินเดือนคนที่จบแล้วนะฮะให้เงินเดือนไม่น้อยไปกว่าหมอผมว่าคนอยากจะเลือกเรียนครูมากกว่าหมอเรียนหมอคุณจะต้องมีความเสี่ยงคุณไหนได้นอนแล้วถูกปลุกระหว่างตีหนึ่งตีสองตีสามที่จะต้องไปทำคลอดไปมีอุบัติเหตุอะไรคุณต้องแหกขี้ตาไปถึงไปทำหน้าที่คุณหรือว่า worst come to the worst ก็คือสิ่งเลวร้ายแบบนั้นคุณทำแล้วคุณผ่าตัดทำอะไรแล้วมันไม่เข้ามันผิดพลาดเขาฟ้องคุณฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกแพงด้วยนะครับบ้านเรายังไม่ค่อยเท่าไหร่อเมริกาเนี่ยหนักเลยฟ้องเรียกว่าหมดตัวเลยบางที20ล้านเหรียญอยู่ของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเผื่อเราเอาคนดีคนเก่งมาเป็นครูดีด้วยก็ยิ่งดีดีและเก่งมาเป็นครูนั่นคือสุดยอดนั่นคือการสร้างชาติสร้างประเทศใหม่เพราะว่าครูเก่งมันก็ย่อมที่จะพูดง่ายเอาไปเข้าระบบนะฝึกสอนทำอะไรให้ดีมันก็จะเป็นครูที่เจ๋งเนี่ยแล้วก็สอนเด็กก็เก่งไปหมดทั้งระบบครับเรื่องเกรด 2.5 อะไรครับไม่ถึงต้องจ่ายเองม.1คืออันเนี้ยก็เป็นความคิดของผมเองนะตรงที่ว่าทำไมนะฮะเราไม่ทำให้ผู้ปกครองและเด็กสนใจที่จะเรียนดีตั้งแต่ต้นเพราะนั้นถ้าเผื่อมีมาตรการนี้เมื่อไหร่นะมันก็จะทำให้เด็กก็ดีผู้ปกครองก็ดีจะเริ่มเตรียมตัวละเฮ้ยตอนนี้ครับอยู่อะไรป.4ใช่ไหมป.5ป.6อีก2-3ปีก็จะต้องถึงนั่น
มันจะเรียนดีขึ้นมาทันทีอ่ะผู้ปกครองก็ต้องสนใจเฮ้ยถ้าเผื่อไม่ทำให้ลูกดีเดี๋ยวก็ต้องไปเสียตังค์ครับอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าไล่ออกจากระบบนะไม่ใช่ฮะคุณยังมีสิทธิ์เรียนเหมือนปกติทุกอย่างเหมือนทุกคนแต่เพียงแค่คุณเรียนไม่ฟรีทำไมผมคิดช่วยเหลือรัฐบาลเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมต่อสู้เรื่องการศึกษาภาคบังคับ9ปี12ปีเนี่ยผมสู้มาตลอดตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี50ผมไม่เห็นด้วยกับการศึกษาที่จะถึง12ปีไม่เห็นด้วยกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับพรรคอื่นนักการเมืองเพราะพวกนี้นี่ทำไมชอบอ้างเอาความดีความชอบแก่ประชาชนเนี่ยผมให้ไกลๆยาวๆให้เรียนฟรียาวๆคุณไม่ต้องเสียสตางค์แต่จริงๆเบื้องหลังนะตั้งแต่ตอนที่ผมนะฮะ คัดค้านในรุ่นมือปี50 บอกให้ฟรีแล้วต้องฟรีจริงๆนะไม่ใช่ให้ฟรีแล้วไปเจ็บนู่นเจ็บนี่กับนั่นผลสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่ผมพูดนะเขาบอกเอา12ปีใช่ไหมจริงๆกระทรวงศึกษาให้เขาพอไหมไม่พอถูกไหมก็ต้องไปออกระเบียบเลี่ยงโดยใช้กรรมการสถานศึกษาเนี่ยเป็นผู้กำหนดเก็บเพิ่มเติมโรงเรียนละพันกว่า 2,000 บาท พันกว่า 2,000 บาทก็คือส่วนนะส่วนที่มันควรจะได้แล้วมันไม่ได้อะถ้าเผื่อคุณจัด9ปีปั๊บมันได้หมดทุกคนใกล้เคียงตัวเลขงบประมาณที่มันมีมันก็ฟรีได้หมดผมไม่อยู่เพิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยผมก็นั่งเคียนไม่ได้ผมไปขอตัวเลขมาจากกองแผนงานกระทรวงศึกษาธิการว่ามีปี46 47นะก่อนที่จะถึงรัฐนูลเนี่ย 2-3 ปีเนี่ยมันจ่ายเท่าไหร่มันพอไม่พอประถมขาด 25% มัธยมขาด 30 มัธยมปลายขาด 31 ตัวเลขเหล่านี้ผมศึกษามาแต่พอเวลาไปดีเบตกันตอนล่างไม่มีใครสนใจว่ากระแสบอก12ปีกูก็ต้อง12ปีผมเลยไม่อยากไปร่างรัฐนูลอีกเพราะอะไรไม่ make sense นะกับคนที่มานั่งด้วยครับคุยเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่ที่เขาว่าเป็นฉบับปราบโกงเนี่ยอาจารย์ศรีราชาให้ความคาดหวังกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แค่ไหนว่าจะเข้าไปสร้างธรรมาภิบาลปราบโกงปฏิรูปการเมืองได้จริงๆผมก็มันก็จะได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะสามารถเป็นยาที่จะรักษาโรคนี้ได้พริบตาเพราะอะไรเพราะมันโกงกันทั้งประเทศดาดดื่นไปในทุกวงการแล้วจะอยู่เฉยบอกว่าเอายาขนาดนี้ไปกินแล้วมันปราบโกงได้ผมยากมันคงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมเนี่ยระวังผมเองผมไม่หวังภายในเจเนอเรชันนี้แต่ผมหวังเจเนอเรชันต่อๆไปเช่นตอนนี้ผมทำโครงการอยู่อันเขาเรียกว่าโครงการเอาโรงเรียนชั้นนำร้อยโรงเรียนที่ท็อปร้อยโรงเรียนของประเทศไทยซึ่งอยู่ในต่างจังหวัดเอาเด็กเหล่านี้มาโรงเรียนละประมาณ50คนเอามาเข้าแคมป์เอามาเข้าคุณธรรมจริยธรรมนะฮะเข้าแคมป์เพื่อจะให้เขาได้รับการอัดฉีดมีวัคซีนแหละพวกนี้วัคซีนฉีดแบบเฮ้ยโกงมันเป็นยังไงมันจะเกิดยังไงอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาซึมไปจนกระทั่งอยู่ 5-6 ปีอยู่ในโรงเรียนต่อไปปั๊บเขาจบไปจะไปเข้ามาอะไรไปทำอะไรเขาก็จะกลายมาเป็นผู้นำในอนาคตใน15-25ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าพวกนี้ก็จะกลายเป็นคนอะไรที่มีวัคซีนต้านทานความชั่วครับเขาจะไปเป็นนักการเมืองเขาคงเป็นนักการเมืองที่ดีกว่าปัจจุบันหรือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็ตามหรือจะไปเป็นข้าราชการระดับอธิบดีปลัดกระทรวงก็คงจะดีกว่าพวกที่ไม่ได้รับฉีดวัคซีนหรือจะไปเป็นนักธุรกิจก็เป็นนักธุรกิจชั้นนำที่ดีครับหรือภาคประชาสังคมที่ดีผมก็หวังเช่นนั้นถ้าเผื่อทำเรื่อยๆนะต่อไปสัก10ปี15ปีมันก็จะไปเรื่อยเราก็อาจจะได้ผู้นำที่ดีขึ้นผมไม่หวังที่ว่าตัวหนังสือมันจะแก้ได้นะมันอาจจะไปทำได้ในระดับหนึ่งนะถ้าเผื่อรัฐบาลเอาไปทำต่อนะเอาไปทำ implement จริงจังนะหรือว่าผมไม่หวังว่ามีคณะกรรมการปรองดองและเขียนกรรมการปรองดองไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วมันจะเกิดการปรองดองได้มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติ
ครับมันเป็นเรื่องของคนที่จะต้องมาสมหัวกันครับต้องมาทํางานร่วมกันแล้วปองดองกันมันไม่ใช่ปองดองโดยตัวหนังสือครับใช่มั้ยอย่างเงี้ยฉันได้กระฉันนั้นผมว่ามีแต่ทําได้มากน้อยผมไม่อาจคาดได้ว่าครับบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านมาในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนบทบาทในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐผมยังไม่ได้ตอบคำถามไปนั่นเอง 2.5 ครับ2.5 ถ้าไม่ถึงต้องจ่ายเองครับใช่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 ครับเราไม่ได้เอาเด็กออกนอกระบบครับ2.5 เนี่ยก็คือ alert ให้คนได้ตื่นกระตุ้นว่าจะต้องปรับตัวที่ต้องสอบให้ดีแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ผ่าน 2.5 ก็เป็นเพียงตัวเลขที่เราสมมติขึ้นมาเห็นว่ามากไปอาจจะลดเหลือ 2.3 ก็ได้แต่มันจะทำให้เกิดการตื่นตัวในการที่ต้องเตรียมตัวดีขึ้นนะมันไม่ใช่ตื่นตัวเฉพาะเรื่องของผลการเรียนอย่างเดียวมันควรจะต้องเรื่องคุณธรรมนี้ทำควบคู่ไปด้วยตรงช่องนี้ถ้าเผื่อคนสอบไม่ได้ 2.5 หรือ 2.3 จะทำยังไงกูก็เรียนต่อไปเพราะว่าทางผมเนี่ยจะแยกเรื่องของสายอาชีวะกับสายสามัญตั้งแต่จบป.6 เลยตามแนวทางของสิงคโปร์แยกสายตั้งแต่ม.ต้นเลยใช่ไหมครับมัธยมม.1 ถึงม.3 สายอาชีวะก็จะไปเรียนเตรียมอาชีวะเพื่อจะเตรียมพื้นฐานไปสู่การที่จะไปเรียนปวส.ปวช.ปวส.ในสายอาชีวะซึ่งจะต้องไปทำงานพหุภาคีทวิภาคีในโรงงานต้องเตรียมเขาครับไม่ใช่อยู่เฉยๆจะให้ส่งไปโรงงานเฉยๆไม่ได้ก็ต้องออกหลักสูตรตามเตรียมให้มันดีแล้วของผมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะครูกับหมอนะในอนาคตผมจะให้หลักสูตรอาชีวะเนี่ยเมื่อจบแล้วเนี่ยได้เงินเดือนมากกว่าสายสามัญไม่น้อยกว่า1ขั้นนี่ก็เป็นอีกตัวที่ยังไม่ได้พูดกันคนยังไม่ได้ฮือฮาครับนะฮะอีก1ขั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการจะดึงคนไปสู่สายอาชีวะให้เขาไปสู่สายอาชีพไปป้อนแรงงานต่อไปคนเก่งๆอาจจะไปอาชีวะก็ได้แล้วก็ประสบสำเร็จทำให้สายอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมเราเจริญรุ่งเรืองครับไม่ใช่ไปต้องไปพึ่งคนจากต่างประเทศหมดถูกไหมอันนี้ก็คือฐานคิดสายสามัญมันไม่มีอะไรนอกจากท่องบ่นๆไปถูกไหมก็ไปเข้าจบมาอะไรจบอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไม่ได้ว่าในขณะเดียวเราก็ไม่ได้ปิดกั้นครับว่าพอไปจบม.6 แล้วสายใครต้องไปสายนั้นคุณจะอยู่สายอาชีวะแต่คุณจะไปสอบเข้ามหาลัยสายสามัญก็แข่งได้เปิดหมดตามศักยภาพของคนคุณมีปัญญาที่ไปสอบแข่งแล้วก็ไปสิทำไมจะต้องไปสร้างคุณสมบัติไปจำกัดว่าคนเรียนสายสามัญนะที่จะเข้าหมาลัยวิชานี้ได้ไม่ใช่เราก็ต้องเปิดฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคุณจะปฏิรูปแล้วเสร็จแล้วคุณทำอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมปฏิรูปได้ยังไงมันคิดใหม่ทำใหม่เกือบหมดนะแล้วก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องมีความชัดเจนว่าจะเอาอะไรไปทำอะไรจะเอาคนไปตรงไหนอะไรครับตรงนี้ฮะผมว่ามันต้องชัดตั้งแต่ประถมยันปริญญาเอกเลยแหละนะครับและทั้งหมดนี้อาจารย์กำลังจะไปขายความคิดกับผมก็เลยบอกว่าถ้าเผื่อไอ้ 2.5 เนี่ยมันไม่ได้ก็คือประการแรกคนมีตังก็จ่ายไปสิมันไม่ได้เยอะแยะมากมายเทอมละ3,000กว่าบาทก็จ่ายไปสินะถ้ามันเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนก็อีกเรื่อง3,000กว่าบาทก็จ่ายสิแต่ถ้าคุณไม่อยากจ่ายเพราะคุณไม่มีผู้ยืมได้แล้วอาจจะออกเกณฑ์กติกาว่าคนเงินเดือนนะพ่อแม่ที่เงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทครับให้เข้าระบบยืมยืมคืออะไรมันเสียดอกคุณย้ายคุณเรียนสำเร็จจบแล้วก็เอามาคืนยืมไปก่อนแต่ถ้าว่าเกิน 50,000 เกิน 15,000 อันนี้ถือว่ากู้นะก็ว่าไปแต่ดอกรัฐบาลก็ถูกติดเดียวไม่ได้สะเทือนอะไรเท่าไหร่ฮะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาคนออกนอกระบบเราแต่เพียงแต่ว่าเราลดค่าใช้จ่ายภาครัฐลงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเยอะอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องให้ภาครัฐเนี่ยลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาลงผู้ปกครองเมื่อเขาจ่ายเงินเขาจะได้สนใจดูแลเด็กของตัวเองลูกตัวเองมากขึ้นถูกไหมเด็กมันก็จะรับการกระตุ้นให้มากขึ้นบอกเอ๋อย่าเล่นเกมตลอดเวลานะเองต้องดูหนังสือบ้างนะใช่ไหมไม่ครับไม่สนใจอ่ะทั้งเรื่องคุณธรรมจริยธรรมทั้งเรื่องความเก่งความสามารถพ่อแม่ถือว่าเป็นเรื่องของโรงเรียนที่จริงอันนี้ผิดพ่อแม่เนี่ยต้องดูแลระหว่างที่อยู่กับบ้านครูดูแลอยู่โรงเรียนสองฝ่ายต้องช่วยกันดูแล
มันถึงจะสร้างเด็กได้ถึงจะประคบประหงมได้แล้วเราถึงจะได้ทรัพยากรบุคคลที่ดีที่เก่งมีความสามารถประเทศแบบนี้จะเจริญได้ไอ้นี่เราโยนทั้งหมดไปที่โรงเรียนไม่สนใจนะอะไรก็อะไรฟรีกูก็เอานะประเทศไทยเนี่ยเขียนรัฐธรรมนูญมาทีก็ทุกอย่างฟรีหมดแต่ก็อย่างที่จะทราบตอนนี้คนแก่เริ่มยุคเอจจิ้งใช่ไหมก็ต้องเริ่มให้สวัสดิการคนแก่เอาเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะเลยถามคุณเอาเงินจากไหนไม่รู้ไปตายอันดับนะก็คุณก็มีอย่างเดียวเท่ากับผมเสนอว่าต้องปรับโครงสร้างภาษีใหม่เก็บภาษีให้มากขึ้นกว่าเดิม 100% เป็นอย่างน้อยแล้วก็เอาเงินเหล่านี้มาพัฒนาประเทศทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าทำอะไรอยู่ในซากเก่าๆตึกเก่าๆตึกพังๆแล้วก็โบนอยู่นั่นนะฮะไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครปฏิรูปไม่เคยลุกขึ้นมาเพราะกลัวถูกด่าผมเองผมไม่ได้กลัวผมถือว่าผมไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้เลยซึ่งก็ยอมรับว่าปฏิกิริยาที่ออกมาก็คืออาจารย์ถูกด่าครับผมไม่กระเทือนผมหวังดีต่อประเทศชาติคุณด่าเพราะคุณเข้าใจผิดคุณไม่ได้ฟังเหตุผลผมก็เธอตามสบายผมกินอิ่มนอนหลับเหมือนอย่างสบายทุกอย่างเพราะอะไรเพราะผมทำเพื่อตัวผมผมทำเพื่อที่จะให้เกิดสำนึกให้แก่คนในประเทศชาติทำให้ระบบการศึกษามันดีขึ้นทำให้ประเทศไทยมันไปได้ไม่ใช่คุณนั่งจมปลักอยู่กับไอของเดิมนะแล้วก็คิดอย่างเดียวเฮ้ยกระทบผลประโยชน์กูไม่ยอมคุณฟังซะก่อนสิว่าเหตุผลคืออะไรถูกไหมฮะเห็นต่างก็มาถกเถียงกันไม่ว่ากันครับแล้วผมจะคอนเฟิร์มตัวนี้ผมอาจจะไปทำวิจัยเล็กๆสักอันดูซิว่ามันจริงไม่จริงยังไงมันดีไม่ดียังไงแล้วก็มาปรับครับก็ยังไม่ได้เป็นข้อยุติ 100% แต่เพียงแต่ว่าผมโยนประเด็นได้โยนความคิดพูดออกมาดังๆใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแม้แต่จะด่าก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันตามเหตุผลครับคุณไม่กระเทือนโอเคคุณจะด่าผมด้วยความเข้าใจผิดคุณก็เรื่องของคุณครับคุณก็ต้องย้อนไปตัวคุณเองนะว่าคุณมีเหตุผลหรือเปล่าคุณมีลอจิกในการคิดหรือเปล่าหรือเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองคุณไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้มองภาพรวมของสังคมใช่ไหมครับแล้วยี่ประเทศจะไปรอดได้ยังไงครับสุดท้ายครับอาจารย์ศิริชาบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติประชาชนเนี่ยที่ผ่านมามันอาจจะมีขีดจำกัดหรืออุปสรรคอะไรหรือไม่และในอนาคตเนี่ยมันควรจะปฏิรูปยังไงอำนาจหน้าที่ผมว่าที่จริงบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมันเยอะมากนะครับถ้าเราจะทำกันจริงๆนะเพราะเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับจากฝ่ายบริหารเนี่ยรเราก็สามารถหยิบเอามาทำแก้ไขปัญหาผมเองเนี่ยโดยนโยบายผมถือว่าความทุกข์ร้องของประชาชนเนี่ยแม้กระทั่ง1นาที2นาที3นาทีมันก็เป็นทุกข์ซึ่งเขาจะต้องทุกอยู่ตลอดหากเราไปแก้ไขเขาให้เร็วที่สุดนั่นก็คือเขาได้เกิดเขาได้มีความสุขนั่นคืออานิสงส์ที่เราเองเราก็จะมีความรู้สึกเราสบายใจที่เราช่วยแก้ทุกข์ก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็มีนโยบายที่ว่าจะพยายามทำให้เรื่องของที่เขามาร้องเรียนให้มันจบเร็วที่สุดเช่นตั้งเกณฑ์มาใหม่ว่าเรื่องที่ธรรมดานะไม่ยากซับซ้อนก็ควรจะจบภายในไม่เกิน3เดือนเรื่องที่ยากก็อาจจะจบไปได้ไม่เกิน6เดือนอย่างเงี้ยอย่าให้เป็นปี2ปี3ปีนะซึ่งผมว่ามันทารุณต่อประชาชนที่กระทุกนะฮะนี่คือนโยบายผมแล้วตอนนี้ก็เริ่มทำเริ่มมีพรีเมียมเริ่มได้ผลนะครับผมเคลียร์ของเก่านี่เกือบหมดที่ค้างมา3ปี4ปีค้างมา2ปีค้างมา1ปีหน้าวันที่30มิถุนายนเนี่ยมันจะเหลือไอ้ที่ค้างไม่เกิน1ปีเท่านั้นแล้วนอกนั้นมันจะเข้าตามระบบนะแล้วต่อไปก็จะเข้ามาตรฐานของฮ่องกงของต่างประเทศนะที่เขาทำโดยประมาณนี้เขาจะไม่ให้เกินซึ่งบอกว่านี่ก็คือเป็นการปรับพวกเข้าสู่ระบบสากลนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอันนี้แต่ในส่วนที่ว่า ที่ถามว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเนี่ยท่านที่จริงในรัฐมนูลปี40อาจจะไม่ให้อะไรเยอะเท่าไหร่ครับแต่รัฐมนูลปี50เนี่ยเขาจะให้ตัวที่ว่าแม่ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่ถ้าเกิดการกระทำอะไรก็ตามนะฮะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคมแก่ประชาชนเราสามารถหยิบเรื่องนั้นมาดูได้หยิบเรื่องนั้นมาศึกษาได้หยิบเรื่องนั้นมาทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลตั้งเรื่องขึ้นมาได้เองได้เองไม่ต้องรอมีคนร้องเขาเรียกโอนโมชั่นนะหรืออีกอันก็คือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะครับอย่างเช่นผมทำเรื่องวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนอมินีนะครับคือพวกที่คนต่างชาติที่เข้ามาถือที่เราเรียกว่าตัวแทนล้านไร่นะฮะครับคนต่างด้าวเนี่ยอาจจะถือไปแล้วประมาณเกือบร้อยล้านไร่ก็ได้ที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นถนนเส้นเพนะฮะ
เส้นเพลเนี่ยที่ไปจากตรงไอ้ตัวจุดอำเภอเพลจนกระทั่งสุดทางมันยาวประมาณ10กิโลผมว่าเป็นของต่างชาติเกือบหมดแล้วขนาดประเทศที่เรายังนึกไม่ถึงว่าเขาจะมีเนี่ยเขายังมีเช่นมีออสเตรียนวิลเลจของประเทศออสเตรียสีเป็นต้นเป็นหมู่บ้านก็เข้ามาในรูปซื้อเข้ามาในรูปตั้งบริษัทแล้วก็มีถือหุ้นนะหรือมีบริษัทแล้วก็ไปขายอะไรทำนองเนี้ยซึ่งมันก็มีการหลบเลี่ยงกันโดยลักษณะของมีทนายมีสำนักงานกฎหมายไปแนะนำให้ทำอย่างนี้งั้นเนี่ยมันก็ทำกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยฮะก็คือคุ้มครองประโยชน์นะเพื่อที่จะคุ้มครองให้คนไทยมีที่ดินอยู่ในประเทศไทยอยู่ต่อไปแต่เวลาได้พูดได้เลยที่สวยๆริมทะเลที่สวยๆตามภูเขาตามอะไรเกือบจะไม่เหลือแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากก็ถูกแต่ไม่มีใครทำจนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำก็ตอนนี้สนชนะเพิ่งจะมาหยิบออกของผมไปอ๋อครับเอาไปทำแต่สนชก็ไปตัดแต่งแปรรูปผมให้มีกองทุนอยู่ในนี้เพื่อที่จะให้แก่คนที่มาชี้เบาะแสว่าเขาจะได้ 10% จากการขายอ๋อครับขายทอดตลาดทีนี้กระบวนการจากการขายทอดตลาดไม่รู้ว่าถึงแม้คำพิพากษาฎีกาหรือศาลสูงสุดชนะแล้วเนี่ยคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะขายได้เมื่อไหร่นี่ไม่รู้แต่เราเพียงอยากให้เมื่อคดีที่สุดชนะแน่แท้แล้วเนี่ยคนที่ชี้เบาะแสเขาควรจะได้ทันที10%ก็เอาเงินตัวนี้มาเป็นเงินหมุนเวียนนั่นแหละไม่ได้ว่ากันอะไรมากมายเพื่อจะมาใช้เพื่อประโยชน์นะซึ่งเขาก็ไม่กล้าไปบอกรัฐบาลก็ไม่กล้าบอกคสช.ว่ามันควรจะยังมีกองทุนนะเขาไปตัดทิ้งเนี่ยผมก็ว่าเสียเลยครับเสียเลยเพราะว่ามันก็ไม่มีใครจะมามันก็ไม่มีกองทุนแล้วใครล่ะที่จะไปชี้ค่าหัวชี้ว่าเขาผิดและตัวเองมีค่าหัวกรณีชนะอะไรจะถูกยิงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอางั้นผมจะไปเสี่ยงทำไมผลประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เป็นพลเมืองดีเท่านั้นพอเหรอตัวนี้ครับที่จะเป็นทำที่จะทำให้กฎหมายตัวนี้มันก็อาจจะขาดความศักดิ์สิทธิ์หรือขาดความร่วมมือจากประชาชนที่รู้บอกแสนี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราตั้งเรื่องเองนะแล้วก็อีกอันก็คือคู่ครองประโยชน์ตอนนั้นก็เรื่องปฏิรูปการศึกษาเนี่ยที่ผมเสนอพ.ร.บ.14-15ฉบับเนี่ยนี่ก็เป็นอันนึงคู่ครองประโยชน์ตอนนั้นเพื่อที่ให้สังคมไทยประเทศไทยไม่เป็นประเทศที่อะไรเป็นรัฐล้มเหลวครับซึ่งขาดทั้งเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขาดทั้งเรื่องของความรู้ของคนครับตอนนี้คุณธรรมจริยธรรมมันต้องนำความรู้ครับเพราะคนดีไม่ดีนะฮะคนดีต้องนำหน้าไม่ว่าเก่งไม่เก่งไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดคนไม่ดีใช่ไหมแล้วมันเก่งด้วยมันเอาความเก่งเอาความไม่ดีไปใช้เดือดร้อนสังคมทั่วไปครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณธรรมต้องนำหน้าความรู้ครับอำนาจแบบนี้เนี่ยยังอยู่ไหมครับในร่างที่กำลังจะไปทำประชามติเนี่ยครับที่สามารถยกขึ้นเขียนไว้กว้างๆครับเขียนไว้กว้างๆแต่ไม่ชัดตรงของเก่าอ๋อก็อาจจะต้องไปตีความแปลความหรือไงไม่รู้แต่คือไม่ชัดเหมือนปี50ไม่ชัดเหมือนที่เราผ่านมาว่ามันเป็นโอมโนชั่นที่เราสามารถที่จะยกได้2เรื่องคือ1เรื่องที่มันเกิดความเสียหายกับประชาชนในส่วนรวมนะฮะเราไปทำให้มันเสียหาย2ก็คือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะคุ้มครองประโยชน์ของคนไทยประโยชน์นั้นอันนี้มันชัดแต่นั้นได้บอกแล้วให้ดำเนินการได้แต่มันไม่มีปัจจัยครับครับปานามาเปเปอร์นี่สนใจไหมครับอาจารย์ศิริชาขี้เกียจแล้วมันเกิดขึ้นในประเทศต่างประเทศไปด้วยครับให้ปปรเล่นงานไปนะฮะหรือก็ไม่รู้ละคนเขาไม่รักประเทศก็จะไปทำไงก็เรื่องเขาเราก็ทำได้แค่เท่าที่เราจะมีปัญญาทำครับผมก็แค่นี้ผมก็ว่าผมทำเยอะแล้วนะเรื่องทอก๊าซเรื่องปตท.เนี่ยมันจะกลายเป็นคดีความต่อไปหรือเปล่าระหว่างอาจารย์กับปตท.เนี่ยผมถามตรงๆผมไม่เห็นว่าจะเป็นคดีความยังไงเพราะว่าการที่ผมทำเนี่ยมันมีมาตรา18ของพ.ร.บ.อยู่แต่ว่าไม่มีศาลไหนมาฟ้องผมได้ถ้าผมทำโดยสุจริตนะจะไปแกล้งเขานะผมมี immunity มีภูมิคุ้มกันที่ไม่มีใครมาฟ้องผมให้เกิดความรับผิดทางแพ่งทางอาญาได้เพราะนั้นผมก็ไม่มีอะไรพอจะฟ้องผมก็ฟ้องไปดิผมก็ไม่ได้แต่เขาจะไม่ประทับรับฟ้องเขาจะไม่ดำเนินคดีก็ตอนนี้ผมเจอใครอ่ะพระอะไรเนี่ยที่เรื่องไอ้ต่ออะไรเนี่ยไปแจ้งความที่ทุกสองห้องก็เรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าผมทำตามอำนาจหน้าที่นะครับโดยสุจริตเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องรับผิดทั้งความแพ่งอะไรครับ
รบต.ก็ฟ้องผมไม่ได้คือข้อเท็จจริงที่พูดเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ใครเสื่อมเสียเพียงแต่ต้องการบอกสังคมว่ามันเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นใช่ไหมครับผิดปกติแล้วก็ต้องการที่ให้เขาเอาส่วนที่มันได้ไปโดยมิชอบมาคืนผมก็ปฏิบัติหน้าที่ผมอะครับจะหาผมทุจริตตรงไหนผมไม่ได้จงใจใครเลยเขียนจดหมายมาถึงผมก็ยังเฉยๆผมก็ใส่ลิ้นชักใส่ถังขยะไปก็เรื่องของผมจดหมายนี่มีลักษณะต้องการจะปรามไหมหรือยังไงไหมอาจารย์หรือแค่ต้องการให้เขาได้จริงอีกแบบเขาพูดหนังสือพิมพ์มาไปลงกันมาเกิดความจริงครับเพียงแต่ว่าหยุดหาเรื่องกับปตท.ได้แล้วหยุดหาเรื่องเหรอไม่ใช่ไม่ได้ใช้พูดกับคำนองนั้นใช่ไหมคือหยุดที่จะมาเล่นงานปตท.ในคำนองนั้นผมจำเวิร์ดดิ้งไม่ได้แต่ไม่ได้รุนแรงอันนี้มาถึงก่อนที่อาจารย์จะยื่นฟ้องสามปกครองใช่ครึ่งปีเลยมั้งครับแสดงว่าจดหมายนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเขาอยากแสดงความคิดเห็นว่ารับฟังเดี๋ยวผมไม่ปฏิบัติตามครับเพราะอะไรเพราะหน้าที่ผมที่ต้องทำมันยิ่งใหญ่กว่าจดหมายฉบับนี้ครับทำไมผมต้องไปเกรงใจเขาเนี่ยครับสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากสังคมไทยยังไงให้ติดตามเรื่องปตท.เพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยมันอธิบายเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรได้หลายเรื่องในสังคมไทยเนี่ยเชิญครับอาจารย์ครับผมก็คิดว่านะครับสังคมไทยมันต้องถึงเวลาที่คนไทยต้องรักษาผลประโยชน์ของคนไทยเองครับอย่าไปนั่งทับผลประโยชน์แล้วก็เนื่องจากตัวเองนั่งทับผลประโยชน์แล้วตัวเองก็เลยไม่ยอมทำอะไรด้วยมันก็เลยทำให้เรื่องของความไม่ชอบมาปรากฏทั้งหลายมันเบ่งบานเต็มสังคมไปหมดเลยและนี่ก็คือจะนำไปสู่ความล้มเหลวของการบริหารราชการหรือการบริหารประเทศเพราะว่าทุกอย่างประเทศของเรานะคอร์รัปชันเต็มไปหมดครับแล้วมันจะอยู่ได้ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งตัวองค์กรปตท.เองก็มีคนข้างในมาบอกว่ามันยังไงแค่ไหนแล้วผมควรจะเชื่อคนที่เขาที่อยู่ข้างในปตท.เขามาบอกเราเพราะผมไม่ได้มาบอกเพราะจงเกลียดจงชังตัวผู้บริหารปตท.นะผมว่าเขาก็คงเป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันที่ถูกเอาละเปลี่ยนแล้วก็ทนไม่ได้เพราะนั้นอันนี้ผมถือว่ามันเป็นน้ำหนักมากที่คนในปตท.มาบอกครับมาเล่าให้เราฟังเองครับครับก็หวังว่าก็ไม่รู้ผู้บริหารก็ฟังไว้กันแล้วกันถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าเกิดคุณทำก็กลับตัวซะเลิกซะเลิกที่จะโคดโกงผลประโยชน์ของประชาชนซะก็แค่นั้นผมก็ขอร้องแค่นี้ครับแล้วผมก็จะมาต้องมานั่งทำงานอื่นเชื่อหรือประชาชนในเรื่องอื่นดีกว่าไปขุดบ่อน้ำต่อนะซึ่งตอนนี้มันแรงจัดนะครับซึ่งผมไปขุดบ่อน้ำผมก็ถือว่าได้บุญมหาศาลผมไปสร้างฝายมีชีวิตเคยได้ยินไหมฝายมีชีวิตคือไปกักน้ำแล้วน้ำมันซึมออกสองข้างได้บุญกุศลมากครับมหาศาลเพราะอะไรขนาดใช้เดือนกิ้งกือมันยังได้ประโยชน์เลยครับนะครับก็หวังว่าคดีปตท.เนี่ยผลประโยชน์จะตกกลับมาเป็นของประชาชนนะครับครับผมก็หวังเช่นนั้นครับก็หวังว่าศาลปกครองท่านคงเห็นตามเราวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์เสียใจครับขอบคุณมากครับด้วยความยินดีครับขอนักข่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ